มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมแถลงข่าวงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนประจำปี2559ณบริเวณพุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูนตำบลพระธาตุอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามโดยอำเภอนาดูนกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนประจำปี2559โดยมีนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบนายอำเภอนาดูนนายประสาทพรศรีกงพลีประธานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนพระครูโสพลเจติยาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอนาดูนนางสาวกนกวรรณดุงศรีแก้วผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นนางอัจจรินทร์เมืองจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมพงษ์ณจำปาศักดิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกันแถลงข่าวงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนประจำปี2559ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20-28กุมภาพันธ์2559ณบริเวณพระธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าสำหรับงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนเป็นกิจกรรมที่ได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยพระบรมธาตุนาดูนมีตำนานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาในอดีตคือเมืองนครจำปาสีซึ่งหลักฐานที่สำคัญคือพระสถูปสำริดที่บรรจุพระบรมธาตุนาดูนที่ขุดพบในพุทธศักราช2522และได้ทำการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นได้รับการเชิดชูให้เป็นพุทธมณฑลอีสานของชาวจังหวัดมหาสารคามตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนทุกคนถือว่าพระบรมธาตุนาดูนเป็นสมบัติของชาติซึ่งจะได้ช่วยกันทำนุบำรุงรักษาให้คงอยู่สืบไปด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมพงษ์ณจำปาศักดิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับมอบหมายจากกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับคลื่นศรัทธาในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนด้วยการวางแผนงานปรับปรุงพัฒนาทัศนียภาพการสร้างเขตพุทธศาสนาให้เป็นไปตามหลักการของการวางผังศาสนสถานโดยการนำของอาจารย์วรวิทย์จันเดชอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์และคณาจารย์จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะช่วยกันพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมถิ่นทวารวดีเพื่อความยั่งยืนแห่งพุทธมณฑลอีสานโดยสมบูรณ์จังหวัดมหาสารคามจึงได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจไปเที่ยวงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20-28กุมภาพันธ์2559โดยมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่ประเพณี12เดือนการทำบุญตักบาตรการแสดงแสงสีจุดประทีปโคมและการเวียนเทียนวันมาฆบูชาการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาการออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆณบริเวณพุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูนตำบลพระธาตุอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม